คู่20นาฬิกาครับเกมจากพัทสเตเดียมครับสิงห์ท่าเรือเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับต่างฝ่ายต่างฟอร์มดีมาด้วยกันทั้งคู่ท่าเรือไม่แพ้ใครมา7เกมติดต่อกันในเกมลีกครับเจอกับแบงคอกท่านัดเฉพาะเกมลีกพวกเขาชนะมา3เกมติดๆนะครับโอกาสลุยก่อนของท่าเรือครับสุดท้ายได้จบโดยซารุตะบอลเข้าข้างตะข่ายครึ่งแรกช่วงต้นๆเกมบุบวาบเลยครับท่าเรือลูกฟรีคิกมาอีกรอบนึงครับได้มงโดยสติกิมิชแต่ว่าบอลก็ไปตรงตัววรุษนะครับลูกกลางอากาศน่ากลัวครับสำหรับนักเตะคนนี้และนี่ลูกชงอีกครั้งนึงครับสิกิมิชให้กับการลูครับแต่ว่าการลูแตะบอลหนีวรุษในบอลยาวเกินไปครับแล้วก็ออกหลังโอกาสของกัสมีบ้างครับได้ยิงซ้ายครับบอลฉลับนันทโชตนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านมือของชนินโอกาสลุ้นที่ใกล้เคียงมากๆของแบงคอกในช่วงครึ่งแรกครับดึงจากขวาเข้าซ้ายครับกัสมีท่าเรืออีกครั้งนึงครับซารุตะนี่ลูกเก่งเลยครับจังหวะใช้ความเร็วสปีดมาถึงบอลแล้วยิงขวาบอลก็ตรงตัววรุษเมกมูสิกกัสมีบ้างครับนี่เด่นมาตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกแล้วครับมาดึงเข้าขวาแล้วยิงบอลเหมือนข้ามขานิดเดียวครึ่งแรกนี่ก็แลกกันแบบมาต่อมาครับแล้วได้มงอีกครั้งนึงครับซิคิมิชสะบัดมากเกินไปบอลหลุดกรอบช่วงทดเวลาของครึ่งแรกครับแบงคอกได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ครับจากกัสมี่เปิดฟรีคิกให้กับตาตูโฉบมงครับแบงคอกนำ 1-0เกมกับศรีสะเกษก็ยิงให้ทีมชนะศรีสะเกษนะครับในฟุตบอลถ้วย FA ครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมเป็นซิกิมิกที่อยู่ในไลน์ที่ทำให้ตาตู้นั้นไม่ล้ำหน้าเสียง่ายแล้วเสียในจังหวะที่มันจะเดินเข้าห้องพักแต่งตัวแล้ว 1-0 นี่มันโอ้โหบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยนะครับเรียกงานกล่อยนะคือจากที่จะเดินเข้า 0-0 แล้วก็กลายเป็น 0-1 แล้วนี่ซิกิมิกได้มงในช่วงครึ่งหลังนะครับบอลมาติดสมปองสอเล็บครับไม่ได้ประตูตีเสมอเดี๋ยวนี้สมปองเล่นกองหลังแล้ว วิ่งเข้ามาเคลียร์ดูๆครับปังหม่งยิงได้บอลมาตรงช่วงนี้ทำได้ทุกอย่างโชคดีโชคดีที่ไม่เสียประตูนี้นะครับถ้าเสียประตูนี้ผมว่าเกมมันน่าจะสูสีเพราะเราดูแต่ต้นเกมไม่น่าจะเปิดขนาดนี้ใช่ครับคือสถานการณ์บังคับให้ท่าเรือต้องเปิดนะครับกาสมี่หากเข้ามาในฤดูตาตูครับพามาเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วยิงโอ้โห 2-0 ครับคือบางทีมันไม่จำเป็นที่จะต้องยิงเอาตายเลยนะฮะคือมันหักข้อนิดเดียวครับคุณสะสมก็ทักษะที่ดีฮะดูหน้าระดับเล่นเคยเล่นผ่านเกมยุโรปมาแล้วนะฮะก็ต้องโชว์อะไรบ้างนะครับก็ถ้าตัวก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้ฮะแตะหลบมาทีนึงหักข้อซ้ายนิดเดียวเปลี่ยนทางเรียบร้อยเลยฮะ 2-0 สมปองพยายามจะแย่งซีนนะ นิดนึง 2-0 ครับแล้วมาอีกชุดหนึ่งครับของทางแบงคอกนะครับกัสมี่ดวลกับวัชระมหาวงศ์นะครับโยกแล้วยิงครับไม่ตรงกรอบลูกเก่งลากตัดในแล้วยิงนิดขวาบอลโตมาของกัสมี่มายาวๆครับนี่เหลือบมองเพื่อนแล้วครับมีใครมาหรือเปล่าดึงค่อยๆชะลอรอครับรอจนกระทั่งเป็นซิเซ่มาจะเนี่ยครับบอลมันห่างตัวไปนิดเดียวครับโอ้วิ่งมาแทบจะหมดอยู่แล้วครับโอ้โหแต่มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าไม่มีใครตามซิเซ่เลยคือเกมมันเปิดแล้วอ่ะคือวันนี้โชคดีที่ท่าเรือไม่โดนประมาณ5ลูกครับนะฮะเพราะเกมมันเปิดหมดคือท่าเรือพอโดน2ปุ๊บเนี่ยเอาแล้วต้องเอาคืนให้ได้พอเอาคืนโดยเดินหน้าแบบเหมือนไม่มีอะไรปิดหน้าตาเนี่ยก็คือโดนอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ปิดกล่อง 3-0 โดยมิก้าชูนุนศรีครับเป็น3แต้มของแบงคอกครับและต้องบอกว่าสถิติของแบงคอกเนี่ยที่ลงสนามไปส่วนมากนะฮะในยุคของมาโน่ยิง3ลูกขึ้นแทบจะทุกนัดก็ตั้งแต่นัดแรกกับอาร์มี่จนถึงนัดเนี้ยคือไม่เคยมีนัดไหนยิงต่ำกว่า2ลูกโอ้โหฟอร์มดีเหลือเกินฮะครับก็เป็น3แต้มของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับที่บุกมาชนะสิงห์ท่าเรือได้3ประตูต่อ0ครับเมื่อกี้ถามหาว่าไม้เนี่ยเล่นดีหรือเปล่าเมื่อกี้ส่งด้วยนะครับโอ้ครับย้ำจังเลย ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น